สวัสดีค่ะแป๋วเองค่ะเจอกันนะคะกับ Night Entertain Night Life ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะกับภาพความสวยงามของใหม่ดาวิกาที่บาหลีนะคะสวยทุกลุคสะกดทุกชุดเลยนะคะส่วนกับเต๋อแฟนเขานั่นแหละคะห่างกันนิดก็คิดถึงละค่ะฟาดลูกปังไปร่วมงานของเครื่องประดับอัญมณีสุดหรูที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียแถมยังได้ประกบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังอีกมากมายเล่นเอานางเอกสาวใหม่ดาวิกายิ้มร่ามีน้อยเลยละค่ะและไหนๆก็ได้ไปเยือนที่เกาะบาหลีทั้งทีสาวใหม่ก็เข้าร่วมพิธีชำระจิตใจด้วยคลื่นทะเลเพื่อผ่อนคลายจิตใจเจ้าตัวออกปากว่าได้รับเอเนอร์จีบวกมามากเลยทีเดียวละค่ะมันคือ purify ceremony ค่ะพี่ๆมันคือเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาไทยมันก็คือเหมือนกันชะล้างใช่กับ energy อะไรเงี้ยค่ะนี่โอ้โหพระศักดิ์สิทธิ์มาเทพศักดิ์สิทธิ์มาก็คือแต่ที่ใหม่ไปนั่งตรงนั้นก็คือมันเหมือนเอาคลื่นทะเลมาซัดแล้วก็เหมือนชำระล้างอะไรเงี้ยให้กับจิตใจของเรากับโซของเราให้มันสบายอะไรเงี้ยค่ะให้มันเบาให้มันอะไรเงี้ยค่ะมันคือการที่เราได้นั่งสมาธิตอน 7:00 น.แล้วก็ได้ทำพิธีแล้วเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้รับแบบเหมือนเขาบอกว่าเวลาคนป่วยหรือคนเศร้าชอบไปทะเลก็เพราะว่าตรงนั้นนะมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีคลื่นอะไรที่มันมากวนสมองหรือว่ากวนร่างกายเขาก็เลยให้ไปตรงทะเลกันเยอะๆคนเราชอบไปทะเลแล้วเราจะรู้สึกสบายค่ะเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่มีพวกเหมือนในกรุงเทพมันจะมีตึกมีเสาไฟมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคนก็มันก็ช่วยได้เยอะค่ะไปแค่ไม่กี่วันเองแต่ก็ทำเอาแฟนหนุ่มอย่างลุงเต๋อชันทวิทย์บ่นอุบว่าคิดถึงเพราะก่อนหน้านี้สาวใหม่ทำงานยาวเช่นเดียวกับลุงเต๋อก็ติดถ่ายซีรีส์ซึ่งสาวใหม่บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยความคิดถึงทำงานไปเองแล้วกันนะจ๊ะคิดถึงมากคิดถึงทุกวันใครคิดถึงใครมากกว่ากันใช่ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะแล้วก็มันยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเวลาห่างกันแล้วเจอกันทีมันแบบเอ้ยมันเจอกันมาเจอกันทีมันเจอกันยังไงมันเจอกันแล้วมันแบบมันคิดถึงเขาช้าเลยพุ่งเข้าเลยมันเหมือนแบบพอมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะแบบมันจะค่อนข้างมีสเปซแล้วพอเจอกันทีมันจะมีเรื่องคุยเยอะมากแล้วมันก็จะแบบคิดถึงกันมันจะแบบคือไม่อะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบถ้าทำงานก็คือทำงานเต็มที่เลยค่ะแล้วก็พอเวลาว่างเนี่ยค่อยมาเจอกันถ้าน้อยก็คือเข้าใจอะค่ะเข้าใจกันเพราะว่ายิ่งน้อยเวลาว่างยิ่งน้อยก็ยิ่งดีค่ะคิดถึงกันแต่น้อยมากแต่ถ้าใหม่อะถ้าน้อยมากไปอะใหม่จะเหมือนแบบกลัวละใหม่จะรู้ตัวว่าถ้ามันน้อยมันน้อยไปแล้วใหม่จะเริ่มแบบพี่หนูไม่ได้แล้วมันคิดถึงแล้วอะอันนี้เล่าหรือปวดนะเล่าหรือปวดเล่าหรือปวดก้นลิฟต์กลับบ้านก่อนแล้วละและแม้สาวใหม่จะเจอเรื่องราวดราม่าแค่ไหนเจ้าตัวพร้อมรับมือเพื่อข้ามผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าได้กำลังใจจากแฟนๆและก็ลุงเต๋อนั่นเองค่ะพี่แบบว่าโมเมนต์ที่น่ารักเปิดเผยถึงความรู้สึกในเรื่องของความรักแบบตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นยิ้มนะซึ่งต้องเป็นสมัยก่อนนะพอถามอย่างนี้ปุ๊บก็จะแบบอึ้งไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยแบบนี้แหละชอบแล้วพอมาต่อกับบ้านนี้นะคะน้องมิวนิษฐาช่วงนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นหน้าจอนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยพักแล้วก็มาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวนี่ก็เพิ่งจะไปฮันนีมูนค่ะต้องใช้คำว่าเพิ่งจะจริงๆนะคะที่ยุโรปค่ะจะมีโมเมนต์สวีทกันแบบ2ต่อ2ซักทีล่าสุดคุณแม่คนสวยมิวนิษฐากับสามีนักธุรกิจเซนทราพุทธก็ควงคู่กันไปฮันนีมูนไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนานถึง10วัน wow. ซึ่งการไปครั้งนี้เป็นทริปที่วางแผนไว้ตั้งแต่3ปีก่อนแล้วก็จำใจต้องเลื่อนไปเพราะสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองค่ะเชื่อไหมคะว่าเป็นฮันนีมูนรอบแรกเลยฮันนีมูนอันนี้มันแบบว่าถูกพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วอะแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นเราแต่งงานไปเสร็จก็มีโควิดแล้วก็มีลูกอีกอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็เลยแบบติดค้างยาวมาแบบว่าเนิ่นนาน 3-4 ปีอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากจะไปสวีทนิดนึงแต่งงานใหม่ๆใช่แล้วก็แบบว่าอยากจะแบบไป2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเหมือนปกติแล้วเราแทบจะไม่ได้ไปไหนกัน2คนเลยเราไปพักผ่อนเลยแทบจะไม่ได้ช้อปปิ้งแบบช้อปปิ้งน้อยมากเนี่ยเพราะว่าแบบคือแทบจะอยู่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเมืองติดทะเลของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปแบบพักผ่อนไปสบายๆไปหาอะไรทานแม้จะไม่ได้อุ้มลูกสาววัย2ขวบอย่างน้องมาลินไปล้านลาด้วยแต่ทั้งแม่มิวและพ่อเซนก็ยอมรับว่าอดคิดถึงลูกสาวตัวน้อยไม่ได้และแผนการมีลูกคนที่2แม่มิวบอกเพียงว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปจ้า
ก็อยากจะลุ้นด้วยเหมือนกันเนี่ยมีมั้ยคะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็มีวางแผนไว้อะไรเงี้ยว่าเราอยากจะมีเมื่อไหร่เราก็วางแบบไว้คร่าวๆนะว่าไม่อยากจะให้อายุห่างกับมารินเยอะเพราะว่าเราก็อยากให้เค้าเหมือนแบบเป็นพี่น้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะและพอน้องมารินยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยอมรับว่าหลงหนักมากลงความเห็นว่าเบบี้คนที่2อยากได้ลูกสาวมาเพิ่มอีกสักคนค่ะน้องมารินนี่บอกเลยนะว่าเขายิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆนะคะตอนนี้น้องเขาก็2ขวบแล้วนะแม่มิวเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องที่กังวลก็คือบอกว่าน้องอ่ะผมขึ้นช้ากว่าปกติแต่ว่าตอนนี้โล่งใจขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าผมน้องเขาผูกจุกได้บ้างแล้วนิดนึงแต่ก็ยังมีเรื่องให้ขัดใจนะคะคือน้องไม่ชอบให้ติดโบไงเหมือนกับลูกคนอื่นแบบเวลาอยากจะถ่ายคลิปถ่ายรูปน่ารักน่ารักอ่ะก็น้องไม่ชอบให้ติดโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยขัดใจทีนี้อีกหนึ่งบ้านนะคะก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพายุค่ะคุณผู้ชมลูกแม่ชมนะคะน้องเป็นแฮร์สไตลิสต์ค่ะเอากรรไกรมาตัดผมหน้าม้าตัวเองเป็นยังไงแล้วออกมาก็เหินสิคะเดี๋ยวพาไปดูภาพน่ารักน่าเอ็นดูค่ะยุมันเป็นยังไงยุตัดผมอย่างระวังไม่โดนหูสักทียุเล็มผมข้างหน้าเนี่ยหรอยุส่องกระจกแล้วไม่โดนหูเลยใช่ผมมันยาวใช่ไหมลูกแล้วยุเรียกทรงนี้ว่าทรงอะไรอะคะทรงม้าลายทรงม้าลายอันนี้ก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูนะคะแล้วก็ออกมาเป็นทรงอะไรนะทรงม้าลายเหรอหนูเป็นแฮร์สไตลิสต์นะคะป้าดูออกภาพมาดูอีกหนึ่งบ้านนะคะนี่ไม่ต้องดูลูกแล้วเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของผู้เป็นพ่อคุณป๋อณัฐวุฒิคนนี้ได้ชื่อว่ารักเมียหลงเมียนะคะเมียงอนขึ้นมาไม่ได้ต้องง้อแล้วง้อถูกจริตนะจ๊ะง้อด้วยเงินจ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสามีที่รักภรรยาหลงภรรยาหนักมากอ่ะนักแสดงมากฝีมือป๋อณัฐวุฒิแม้จะโดนภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์งอนหนักงอนบ่อยแต่คุณสาก็ไม่เคยเบื่อเลยสักนิดแถมยังหาลู่ทางในการง้อยกใหญ่งานนี้ทำเอาพ่อบ้านง้อจนกระเป๋าสตางค์แบนแล้วล่ะจ้าจะให้เป็นเงินนะเดี๋ยวนี้คือเคยซื้อรองเท้าสุขภาพให้เอ๋เฟี้ยงไปนู่นเลยคือเคยเห็นรถ10ล้อป่ะที่มันเป็นตุ่มๆไม้ไผ่อ่ะที่นั่งแล้วมันไม่เมื่อยอ่ะมันทำเป็นรองเท้าแล้วนะให้เอ๋ไปปีพอให้มันแก่ปุ๊บมันปาไปนู่นเลยคือก็เลยเลิกให้แล้วเพราะว่ามีเทสเรื่องการเลือกของขวัญแย่มากคือเอ๋บอกว่าที่หลังนะพี่เอางี้นะพี่ไม่ต้องเลือกหรอกพี่เอาตังค์มาดีกว่าเราก็เอ้ยมันก็ดีว่ะมันต้องเป็นแสนอยู่แล้วเพราะว่าคือเป็นร้านนี่จะสั่นไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราไปถึงหลักร้านเนี่ยครั้งต่อไปจะมีปัญหาทันทีมันลดลงไม่ได้ไงเราต้องค่อยๆปริ่มไปเรื่อยๆก็จะงอนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอนเรื่องนู้นงอนเรื่องนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องคิดเทคนิคต่างๆในการง้อมันตลอดสุดท้ายไปจบที่โซเชียลเฉียบส่วนเรื่องความสวยความแซ่บของภรรยาถึงแม้อายุจะแตะเลข4แล้วแต่ก็ยังเป๊ะเวอร์สามีเป็นฝ่ายสนับสนุนภรรยาให้แต่งตัวได้ตามใจชอบเต็มที่แต่ก่อนจะลงรูปขอป๋อสแกนนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะความสุขของผู้หญิงมันมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่การดูแลกันอย่างเดียวความสุขของผู้หญิงมันอยู่ที่การแต่งตัวด้วยนะมันอยู่ที่ความมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามเขาด้วยกฎกรอบระเบียบอะไรเยอะแยะคือเราอายุเยอะแล้วอะเราทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าเดี๋ยวนี้เหรอเอาเลยลูกเอ๋เอาอะไรเอาเลยลูกถ่ายชุดว่ายน้ำเหรอไปเลยลูกไปกระบี่เลยลูกพี่ขอสกรีนนิดนึงแต่ถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวพี่แปะสติ๊กเกอร์ทับพี่แต่งรูปไปเลยจบเรื่องแล้วอะไรอย่างงี้ถึงจะครองรักกันมานานเกือบ20ปีแล้วมีพยานรักด้วยกัน2คนแต่ความหวานไม่เคยเปลี่ยนป๋อยังบอกเคล็ดลับความรักยืนยาวคือความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันนั่นเองค่ะคือเขาเป็นภรรยาที่สวยอ่ะแล้วก็สวยไม่สางจะว่าไปนะโซนภรรยาสวยไม่สางนี่มีอีกคนหนึ่งเมย์ปฏิตาค่ะคุณเมย์เนี่ยเขาไปออกงานนะคะแน่นอนเราก็ได้คุยถึงเรื่องน้องมายูด้วยลูกสาวเขาปรากฏว่าน้องมายูเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะลองทำเดี๋ยวให้แม่เมย์เล่าค่ะปฏิดายิ้มไม่หุบเลยละจ้าเมื่อลูกสาวคนเก่งน้องมายูวัย9ขวบเดินมาบอกเองเลยว่าหนูพร้อมเล่นละครแล้วค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูไม่มีแววสนใจด้านการแสดงเลยสักนิดแต่ดันเกิดมาเปลี่ยนใจซะงั้นงานนี้คนเป็นแม่ถึงกับวิ่งเต้นหาบทให้ลูกสาวเลยค่ะส่วนใหญ่มายูจะไม่เอาเลยงานอะไรก็จะไม่เอาถามก็ไม่เอา
แล้วเขาก็จะเป็นแบบคนที่ไม่ชอบแบบถ่ายรูปแม้กระทั่งเราไปงานธรรมดาทั่วไปจะถ่ายโหยรู้ไหมว่ากว่าที่จะเห็นรูปใน IG ที่เมย์ลงอ่ะเหนื่อยมากตอนนั้นนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีอ่ะละครอ่ะเขาบอกเขาอยากเล่นละครเราก็เลยไม่เข้าใจอันนี้งงจริงหนอแน่ใจนะบังเอิญเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าแต่บังเอิญว่าละครเรื่องนี้ตอนจบมันมีฉากเด็กสั้นๆก็เลยถามเขาบอกเขาโอเคอยากเล่นแล้วก็โอเคก็มาอยู่ก็มาท่านมาก็ยังถามว่าอยากเล่นอีกไหมเขาบอกก็อยากเล่นแล้วก็ถามเขาว่าทำไมระหว่างการถ่ายแบบหรือเดินแบบกับเล่นละครทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาเล่นละครเขาบอกว่าไม่มีเงียบดีแล้วก็ไม่มีเสียงคนอื่นเหมือนกับไม่มีเสียงกรี๊ดเหมือนกับว่าการที่เขาได้โชว์ตัวหรือไปอีเวนต์มันก็จะมีแบบเสียงข้างนอกที่จะแบบมายูหรือคอยเชียร์ที่จะซัพพอร์ตเขาแต่เขากลับบอกว่าหนูไม่ชอบเสียงเชียร์อย่างนั้นแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคิดว่าแบบแต่หลังๆเราก็ให้เขาดูเด็กๆโชว์นู่นโดนี่เขาก็เริ่มพูดแล้วนะว่าเดี๋ยวหนูจะแบบเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวหนูจะไปเดินแบบละเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันส่วนที่คุณสายอย่างหนุ่มกรรชัยได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจของสาวๆหลายคนแม่เมย์ถึงกับยิ้มแป้นยอมรับว่าสามีเขินหนักมากกับคำนี้อยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องขำๆอย่าไปจริงจังอะไรค่ะและต่อไปนี้นะคะเราจะได้เห็นการแข่งกันสวยของคู่สามีภรรยาชัยชาตยดมกับวิกกี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าใครจะสวยกว่าใครถึงจะไม่ใช่พระเอกไม่ได้ถูกจิ้นจากซีรีส์วายแต่คุณพ่อลูกสองชายชาตยดมก็กำลังเป็นที่พูดถึงจากความสามารถที่เจ้าตัวนั้นพลิกคาแรคเตอร์มารับบทเป็นคุณพ่อ LGBTQ ที่มีแต่พลังบวกให้คนรอบตัวด้วยหนุ่มชายเผยว่าการทำงานตลอด30ปีในวงการบันเทิงทุกบทบาทไม่ว่าจะผู้ชายหรือต้องจิกส้นสูงใส่วิกผมล้วนแล้วแต่ผ่านการศึกษาและทำความเข้าใจมาเป็นอย่างดีโดยไม่เคยเลือกหรือปฏิเสธทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่เข้ามาไทยจะรู้สึกว่าแบบมันคือโอกาสเพราะฉะนั้นไทยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับนั่นๆที่มันจะมีมาสักครั้งหนึ่งที่แบบในครั้งหนึ่งในชีวิตอะที่มันจะเป็นแบบบทบาทหรือว่าจากหน้าที่ของเราจากตัวละครของเราที่มันสร้างความแตกต่างแล้วสร้างความสุขให้คนดูได้มากกว่าแค่ความบันเทิงที่รับตอนแรกอะไทยรู้สึกว่าไทยต้องระวังมากๆเหมือนกันเพราะไทยไม่อยากจะทำร้ายอะไรตรงนี้เลยไทยรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบละเอียดอ่อนแล้วมันมีคุณค่านอกจากเปลือกนอกที่คนเห็นแล้วจะแบบเขาจะมีภาพที่ชัดเจนว่าแบบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราอยากให้เห็นถึงความจริงในใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาต้องเผชิญจนมาถึงจุดที่แบบคนเห็นทั่วไปว่าแบบอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาเจออะไรมาบ้างนอกจากบทบาท LGBTQ ที่เต็มที่ในฐานะนักแสดงกับหน้าที่คุณพ่อลูกสองหนุ่มชายเผยว่าพยายามปลูกฝังให้ลูกๆได้เห็นคุณค่าของงานที่เจ้าตัวทำอยู่ด้วยการพาไปดูละครเวทีหรือสวมชุดจากละครกลับบ้านให้ลูกๆได้เห็นเช่นเดียวกับภรรยาวิกกี้สุนิสาที่ออกปากตื่นเต้นหนักมากกับคาแรคเตอร์ในละครของสามีซึ่งก็พร้อมทำหน้าที่เจ๊ดันสนับสนุนทุกโอกาสอยู่แล้วล่ะค่ะภูมิใจในตัวเขามากๆเพราะว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาภูมิใจแล้วก็คิดว่าเป็นบทอีกบทนึงที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับพี่ชายนะคะคือจริงๆแล้วว่าพี่ชายเล่นมาหลายบทบาทก็จริงแต่คิดว่าบทของพ่อเกรซเนี่ยก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เขาชอบมากๆคิดก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วถ้าจะเป็นเหมือนกระเทยรุ่นแม่และด้วยวัยที่รักอะซึ่งวัยใกล้กับเราเราก็เลยบอกเขาว่านักร้องอันไหนที่เราชอบและคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของพ่อเกรซอีกทีนึงคือแม่ของแม่อีกทีนึงก็จะแบบบอกว่าที่รักต้องฟังเพลง Beyonce ต้องฟังเพลง Madonna Whitney อะไรพวกนี้ที่แบบเป็นรุ่นนี้แล้วก็ aboveอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูอาจจะดูแบบจริตดูท่าทางแล้วก็แบบพอคิดรู้สึกว่าตอนที่เขาแต่งออกมาแล้วที่เขาใส่เป็นผมทองที่แบบเฮ้ยนี่คือ Beyonce ดีคือจริงๆคือผมเหมือนเลยเขาก็บอกว่าเออจริงๆที่กองก็ใช้ reference เป็น Beyonce เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากกลมกล่อมแล้วก็เหมาะกับพี่ชายมากก็รู้สึกว่าพี่ชายน่าจะได้เอาอะไรบางอย่างออกมาเหมือนปลดปล่อยบางอย่างออกมาไม่จริงๆคือเขามีความสุขมากนะคะที่เขาเล่นบทนี้คือท้าทายมากแต่เขามีความสุขในฐานะภรรยาวิกกี้เผยว่าช่วงนี้แม้จะยังไม่มีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ติดตามแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองให้แซ่บเหมาะกับการเป็นคุณแม่และภรรยาที่ยัง LS อยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับนายเอนเตอร์เทนในเวลา 11:30 น.นะคะพร้อมกับเกรซการกล้าวจะมาอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้และร้องซิงเกิลใหม่ให้เราฟังด้วยแต่คืนนี้แบบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ